สวัสดีครับพบกับครัวสนามนะครับวันนี้ครัวสนามขอเสนอเมนูซาลาเปาทอดหรือปลาท่องโกหวานนั่นเองนะครับไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับแป้งสาลีอเนกประสงค์300กรัมผงฟูเศษ1ส่วน3ช้อนชายีสต์แห้งเศษ1ส่วน3ช้อนชาแล้วเราก็ร่อนแป้งนะครับร่อนทุกอย่างลงไปเลยครับลงไปในภาชนะที่เราจะคลุกเคล้าแป้งนั่นเองนะครับที่เราจะนวดแป้งนะครับเราก็ร่อนแป้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับมาทำของเหลวเพื่อที่จะไปผสมกับตัวแป้งสาลีอเนกประสงค์ที่ใช้สำหรับทำซาลาเปาทอดนั่นเองนะครับไข่ไก่1ฟองน้ำตาลทราย60กรัมน้ำเปล่า140กรัมเกลือเศษ1ส่วน4ช้อนชาน้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะแล้วเราก็คนคลุกเคล้าให้เข้ากันครับตีให้ไข่แตกเมื่อเราคนเข้ากันแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนำของเหลวของเรานะครับส่วนผสมของเหลวไปเทใส่แป้งได้เลยครับแล้วก็ค่อยๆเทนะครับแล้วเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับถ้าเททีเดียวตัวแป้งก็จะเหลวได้นะครับเราต้องค่อยๆเทน้ำลงไปนะครับเราก็คนเนื้อแป้งนะครับเข้ากันแล้วครับเพื่อนๆขั้นตอนนี้นะครับให้เราพักแป้งไว้1ชั่วโมงนะครับแล้วอีก1ชั่วโมงเราจะมาพลิกกลับด้านนะครับเราก็พักแป้งซาลาเปาทอดของเราครบ1ชั่วโมงนะครับให้เราพลิกด้านเลยครับเพื่อนๆยีสต์ก็ทำงานอย่างเต็มที่นะครับมีความฟูขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะพักเขาทิ้งไว้1คืนนะครับเพื่อนๆเพื่อให้แป้งเขาเซตตัวได้ดียิ่งขึ้นไปนะครับเวลาไปทอดจะได้ฟูนะครับก็ให้หาอะไรมาปิดไว้นะครับแล้วก็นำเขาไปแช่เย็นนะครับพักไว้1คืนครับพรุ่งนี้เจอกันครับเพื่อนๆตอนนี้แป้งซาลาเปาทอดหรือปลาท่องโกหวานของเรานะครับก็พักทิ้งไว้1คืนเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆตอนนี้แป้งก็ฟูอย่างเต็มที่แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาปั้นซาลาเปากันเลยครับเพื่อนๆเมื่อเราให้เขาพักเต็มที่นะครับเราก็เอาไม้พายนะครับแซะๆให้ลบออกนะครับตัวแป้งเขาก็จะมีความเหนียวนะครับเหนียวติดมือเลยครับเพื่อนขั้นตอนนี้นะครับมาทำซาลาเปาหรือปลาท่องโกหวานกันเลยครับแป้งนวลที่เราใช้ก็เป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับเทให้ทั่วโต๊ะเลยครับตอนนี้แป้งของเราก็พักได้ที่นะครับขั้นตอนต่อไปนำแป้งของเรานะครับออกมาปั้นให้เป็นซาลาเปากันเลยครับเป็นรูปตรงกลมนะครับแบ่งแป้งออกมานะครับเพื่อนก็ใช้แป้งนวลนะครับโรยให้ทั่วเนื้อแป้งเลยครับเพื่อไม่ให้เขาติดมือเรานั่นเองและไม่ให้ติดโต๊ะนะครับแล้วก็ตีๆนวดๆคึงๆนะครับยืดเขาออกนะครับยืดออกพอประมาณนะครับแล้วก็เอาไม้พายนะครับหรือจะเป็นมีดก็ได้นะครับตัดแบ่งเขานะครับแล้วก็ปั้นๆแบะๆเขาให้เป็นรูปวงกลมนะครับนะครับง่ายๆเลยครับเราปั้นซาลาเปาเป็นทรงกลมเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนำเขาไปทอดเลยครับเราก็จะทอดซาลาเปาของเราด้วยไฟกลางค่อนอ่อนนะครับแล้วก็ให้เราใช้ตะเกียบหรือใช้ไม้นะครับไม้แหลมๆไม้ยาวๆนะครับไม้สำหรับทอดปลาท่องโกก็ได้นะครับถ้าไม่มีก็ใช้ตะเกียบคอยพลิกไปคลิกมากลับไปกลับมานะครับเพื่อไม่ให้เขาไหม้นั่นเองนะครับมันก็จะฟูใหญ่เลยนะครับเพื่อนๆ
เราก็ทอดเขาจนกรอบเหลืองเลยนะครับเขาก็จะมีลักษณะกรอบนอกนุ่มในนั่นเองนะครับสำหรับปลาหวานก็จะแตกต่างจากปลาท่องโกนะครับเพราะว่าเขาจะมีรสชาติที่หวานกว่าปลาท่องโกนั่นเองนะครับเพื่อนตอนนี้สลัดปลาของเราก็สุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆตักเขาขึ้นพักเสด็จน้ำมันนะครับแล้วก็ทอดชุดต่อไปกันได้เลยครับสวยงามมากครับเพื่อนๆฟูพองกลมสวยนะครับอาจจะไม่สวยมากเกินไปนะครับแต่ก็สามารถไปทำกินกันได้เลยครับเมนูนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเมนูซาลาเปาทอดหรือปลาท่องโกหวานนั่นเองนะครับเพื่อนๆเมนูนี้หน้าตาน่ารับทานมากเลยครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยครับนะครับก็จะเป็นทรงกลมเลยนะครับหนาด้วยนะครับข้างนอกก็จะกรอบนะครับข้างในก็จะนุ่มเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับนี่นะครับเพื่อนๆเนื้อสวยงามมากนะครับด้านนอกกรอบด้านในนุ่มนะครับแล้วมาชิมกันให้ไม่บางครึ่งนึงครับสุดยอดมากครับเมนูนี้สัดส่วนแป้งที่ผสมนะครับสามารถทำซาลาเปาทอดหรือปลาท่องโกหวานนะครับได้25ชิ้นนะครับหากเพื่อนๆจะไปทำกินในครอบครัวหรือจะไปทำขายนะครับก็ไปเพิ่มสัดส่วนแป้งได้เลยนะครับตามสูตรนี้นะครับเป๊ะมากเป๊ะเวอร์เลยครับเพื่อนๆวันนี้ขอตัวลาไปรับประทานก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้